ที่พูดถึงกันมากเลยเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราแปดริ้วนะฮะในอำเภอเมืองเลยมีหญิงคนนึงเนี่ยเขาไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะว่ามีสาวอีกคนหนึ่งเข้าห้องน้ำต่อจากเธอแล้วเธอเนี่ยลืมห้องลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้แล้วปรากฏว่าคนที่เข้าห้องน้ำต่อเนี่ยน่าจะขโมยมือถือเอาไว้นะฮะสุดท้ายเรื่องก็บานปลายนำไปสู่การตรวจค้นนะฮะบานปลายใหญ่โตเลยเดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันก่อนฮะตอนนี้เลยเราก็จะดูตอนนี้แล้วก็จบไปเลยก็คือรีบไปทำธุระค่ะธุระมาเนี่ยหลายอย่างแล้วคือทิ้งบ้านแต่ลูกอ่อนมาตั้งแต่เช้าแล้วขอทำธุระต่อก่อนได้ไหมคะแม่ขอเข้าห้องน้ำคนฉี่ก่อนได้ไหมคะไม่ได้แล้วขอเข้าห้องน้ำพี่พี่มาคุยไม่ขอพี่ค่ะขอพี่ค่ะใจเย็น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 ขอบคุณคนละครับแอนมาหันหน้าจอของพี่เขาก่อนพี่ขอรหัสใช่ค่ะขอรหัสหน้าจอครับพี่ถ้าพี่บริสุทธิ์ใจผมขอรหัสหน้าจอครับไม่ถ้ารหัสค่ะถ้าโทรศัพท์เขาคืนก็คืนแล้วก็คือจบแต่ว่าซีมันไม่ได้เอาไปจบไหมจะยังไงเบาทำไรเอาไงเอาไงมาอย่าเตะมีเรื่องเรื่องเรื่องอยู่ไหนไอ้สปอรถมาโอ้โหบานปลายจริงๆตกใจเลยช็อกเลยคือจากการหยิบขโมยโทรศัพท์กลายเป็นเรื่องนี้เลยเหรอไปถูกการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยังไงนะฮะเอาก็เป็นคลิปนะฮะที่ทาง Facebook Page อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเนี่ยเขาโพสต์คลิปนะครับก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าเป็นภาพจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ก็คือผู้หญิงที่สวมเสื้อสีขาวในคลิปเนี่ยนะฮะคือเขาไปใช้ห้องน้ำต่อเจ้าของคลิปก็เลยไปสอบถามว่าเห็นโทรศัพท์มือถือของฉันไหมเนี่ยนะฮะแล้วผู้หญิงคนดังกล่าวก็บอกว่าไม่เห็นแล้วก็เดินไปทำธุระทางเจ้าของมือถือเนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ยก็มั่นใจเหรอว่าตามไปเพราะว่าเข้าห้องน้ำต่ออาจจะเข้าต่อกันเลยก็เลยไปถามนะฮะแล้วก็ยืนยันแล้วก็เลยไปแจ้งความแล้วตำรวจก็มานะฮะแล้วก็ยืนยันขอตรวจค้นปรากฏว่าก็เจอโทรศัพท์ในกระเป๋าจริงๆซึ่งก็ให้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยก็ให้บอกรหัสเข้าอันล็อกโทรศัพท์ปลดล็อกโทรศัพท์ไม่รู้นี่ซึ่งก็ไม่ยอมแล้วก็โวยวายแล้วท้ายก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วสุดท้ายก็จำนนต่อหลักฐานนะฮะเพราะตัวเองเขาก็บอกเองนี่ว่าได้โทรศัพท์คืนไปแล้วก็จบแล้วแต่เขาบอกเขาไม่ได้เอาเขาบอกอย่างนี้อ้าวเหรอแล้วมันไปอยู่ในกระเป๋าได้ไงสงสัยมันลอยเข้ามาในกระเป๋าเขาแน่ๆแหละห้องน้ำจริงๆอาจจะเป็นได้หรือว่าเขาเห็นว่าอ๋อเขากำลังจะกดชักโครกแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์มันวางอยู่เดี๋ยวมันแพร่กระจายเชื้อโรคไปติดมือถือหวังดีหรือเปล่ากระเป๋าก่อนเก็บไว้ในกระเป๋าให้อย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่เรื่องราววานปลายมากนะจากการที่แบบว่าคือล็อกแหล่งข่าวอ่ะก็ไปสอบสืบมานะฮะก็ไปสืบมาสอบถามมาว่าตกลงเรื่องมันบานปลายไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหมันผ่านไปเร็วมากมันผ่านไปเร็วมากมันกลายเป็นเรื่องราวแบบนี้อันนี้คือเราตัดมาจนถึงแค่ตอนสุดท้ายที่เขาถ่ายคลิปกับตำรวจมาได้นะคะสุดท้ายก็คือเจ้าของก็ได้โทรศัพท์คืนส่วนอีกสาวคนนั้นก็น่าจะโดนดำเนินคดีทางกฎหมายกันไปนั่นนะ